เรื่องแรกเช้าวันนี้อยากจะให้ช่วยกันดูภาพนี้หน่อยครับอยากจะให้ดูคลิปนี้หน่อยครับขับรถไปกลางดึกปรากฏว่าไปเจออะไรสักอย่างอยู่หน้ารถ อยู่กลางถนนคนขับรถเนี่ยเป็นกู้ภัยบอกว่าโอ้โหถึงกับตกใจไม่รู้ว่านี่คนหรือผีกันแน่ครับอะไรวะตกลงคุณผู้ชมครับถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงคนลุกไม่ไหวกลัวคนหรือผีแล้วไม่ไปอยู่ตรงนั้นแต่สุดท้ายก็คงชัดเจนว่าเป็นคนนะครับแต่ตอนขับมาเนี่ยยังดีนะผมว่าคือความเร็วที่รถคันนี้ขับมาไม่ได้เร็วมากเบรกได้ทันสังเกตเห็นก่อนแต่ถ้ารถมาเร็วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่กลางถนนกลางแขนด้วยครับกางแขนจังก้าเลยอยู่หน้ารถฮะยืนรับพลังอยู่ไม่รู้ทำไมนี่ฮะก็กระพริบไฟใส่บีบแตรใส่ให้สัญญาณและเขาก็เดินหลบเข้าข้างทางไปครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับคลิปภาพจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจับภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไว้ได้เกิดขึ้นที่บ้านดอยพระบาทที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเมื่อคืนวันที่10มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับประมาณสัก3ทุ่มนะครับหลังจากที่กระพริบไฟสูงใส่บีบแตรให้หนึ่งครั้งผู้หญิงคนนี้ครับเดินหลบไปข้างทางลักษณะเหมือนรอจะทำแบบเดียวกันกับรถคันถัดไปซึ่งคนขับรถที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามสังเกตนะครับอย่างแรกเลยขับมาตกใจฮะสังเกตไม่รู้คนหรือผีอย่างที่ผมบอกตกลงอะไรกันแน่อยู่ด้านหน้ามายืนขวางอยู่แบบนี้ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยกันก็ตกใจครับแต่แฟนสาวยังมีสติดีบอกแฟนหนุ่มคนขับบอกล็อกประตูเลยคือไม่รู้เลยจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าใช่เจตนาเขาคืออะไรดูครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันครับนึกว่าเป็นผีนะฮะแล้วก็แฟนก็บอกว่าอันดับแรกก็คือล็อกรถก่อนเลยครับล็อกรถเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็บีบแตรไปทีนึงครับให้เขาหลบอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอบีบแตรไปทีนึงปุ๊บเขาก็หลบเข้าไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรครับไม่ทราบว่าเขาจะมาแบบตกทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าจะมาคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับมันคิดไปได้หมดนะฮะคิดไปได้สารพัดแล้วค่ะคิดไปได้สารพัดนะครับทีนี้ครับจากเหตุการณ์นี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุครับทราบข้อมูลอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงที่มายืนจังก้ากางแขนอยู่หน้ารถเนี่ยผู้หญิงคนนี้อายุ43ปีครับค่ะเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วคาดการว่าเธอคงจะไม่ได้ทานยารักษาโรคอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็พอตกกลางคืนก็ออกมายืนแบบนี้ทีนี้สอบถามไปยังบ้านของผู้หญิงคนนี้ครับทราบว่าอาศัยอยู่กับพ่อและน้องสาวครับแล้วตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชมาเนี่ย5ปีแล้วครับโดยช่วง2ปีหลังอาการค่อนข้างหนักครับเคยเอามีดไล่ฟันพ่อไล่ฟันน้องสาวมาแล้วคือไม่รู้ตัวฮะไม่รู้เรื่องเลยจากโรคที่เป็นจนต้องนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับแต่ครอบครัวบอกว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงประกอบกับครอบครัวมีรายได้จากการเก็บของเก่าขายเท่านั้นครับไม่ได้มีเงินมีทองอะไรครับทุกวันนี้เนี่ยคุณพ่อก็เก็บของเก่าขายหาเงินไปไม่มีเงินที่จะรักษาได้อย่างต่อเนื่องครอบครัวจึงพากันกลับมาที่บ้านครับจนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นคือคุณพ่อของหญิงคนนี้บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยนะครับนำตัวลูกไปช่วยรักษาหน่อยเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินพอนะครับอยากจะให้เข้ามาช่วยดูแลเพื่อความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับนี่ที่เชียงรายนะทีมข่าวเราลงพื้นที่ตอนที่ไปสอบถามเนี่ยก็ไปเวลากลางวันนะไม่กล้าไปกลางคืนเหมือนกันกลัวเหมือนกันไม่รู้คนหรือผีเหรอใช่ตอนแรกนะคะไม่รู้ว่าคนหรือผีตอนนี้ชัดเจนแล้วเป็นคน